เธอคนนี้เคยหลงผิดในช่วงเวลาที่มีน้องหนูก็แอบไปเสพบ้างค่ะหมอบอกกับหนูว่าลูกจะไม่รอดแล้วนะหนูก็เลยเลิกยาทันทีที่เห็นหน้าลูกเลยค่ะขอพิชิตฝันด้วยความแม่นรวงข้าวต้องยิงไฟแช็กให้มันแตกมันจะมีประกายเพลิงขึ้นแล้วก็จะทำให้ลูกโป่งนี้แตกทั้งน้ำการครับผู้ร่วมรายการของเราคนนี้นะครับติดยาตอนอายุ15แล้วก็มีลูกตอนอายุ17ถึงวันหนึ่งต้องเลือกครับว่าจะเสพยาต่อหรือจะเลือกชีวิตลูกเธอเลือกที่จะเลิกเสพยาและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องเลิกกับแฟนด้วยวันนี้ครับเธอมีชีวิตที่ดีขึ้นและผมเชื่อว่าเรื่องราวในชีวิตของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจอย่างดีให้กับพวกเราทุกๆคนครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิริกัญญาอินทราเนสุทธินะคะชื่อเล่นชื่อลงข้าวอายุ21ปีมาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะครับรวงข้าวเมื่อกี้ครูได้ยินเรื่องของหนูจากพี่ซุปนิดๆเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่ตอนนั้นเราบอกเราติดยาใช่ไหมคะไปติดได้ยังไงลูกหนูเจอแฟนไม่ดีค่ะคือฐานของเขาว่าติดยาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชักชวนกันเสพค่ะครอบครัวเรารู้ไหมลูกตอนนั้นรู้ค่ะรู้ด้วยเขาว่าไงบ้างรู้แล้วเขาก็โกรธมากเขาอยากให้เลิกทันทีค่ะตอนที่เราเจอเขาเรารู้ไหมครับว่าเขาเสพไม่รู้เลยค่ะคือยาที่เขาเสพคืออะไรเป็นชนิดไอค่ะตอนแรกที่เขาชักชวนเราแล้วเราทันทีเลยไหมหรือว่าแบบลังเลหรือว่ายังไงก็ลังเลค่ะแต่ก็ลองเพราะว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงค่ะก็เลยติดแล้วตอนนั้นการเรียนเป็นไงบ้างคะก็แย่ค่ะเพราะไม่ได้นอนเลยก็ไปเรียนไม่ไหวเลยทำให้ตอนนั้นเรียนไม่จบลึกมากขนาดแบบติดติดค่ะติดเลยใช่ไหมคะติดค่ะอาการมันเป็นไงเวลาติดแล้วมันสูญเสียความเป็นตัวเองยังไงบ้างมันเหมือนไม่เป็นตัวเองหนูรู้สึกว่าหนูเป็นเหมือนผีบ้าบ้าพลังทำงานไม่หลับไม่นอน 3-4 วันแต่บทจะหลับก็คือหลับยาวไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมถ้าหลับก็คือหลับเป็นแบบหลับไปทั้งวันเลยแล้วเราก็มีน้องตอนอายุ17เหรอคะใช่ค่ะตอนนั้นมันถึงจุดที่หนูต้องเลือกเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนั้นคือยังไงหรอในตอนนั้นหนูยังใจไม่เด็ดพอที่คิดจะเลิกค่ะในช่วงเวลาที่มีน้องหนูก็แอบไปเสพบ้างแล้วพอคลอดออกมาหนูทำให้น้องต้องอยู่ห้อง ICU ถึง1เดือนเพราะน้องคลอดออกมา7เดือนค่ะก่อนกำหนดใช่ค่ะหนูก็เลยเลิกยาทันทีที่เห็นหน้าลูกเลยค่ะหมอบอกกับหนูว่าลูกจะไม่รอดแล้วนะตอนนั้นในหัวคนเป็นแม่นะทั้งต่อให้เราจะอายุน้อยแค่ไหนแต่ความเป็นแม่นะลูกใช่ค่ะมันรู้สึกยังไงลูกพอเราได้ยินว่าลูกจะไม่รอดเพราะมีส่วนมาจากเราในตอนนั้นมันรู้สึกแบบแย่มากเลยค่ะที่ทำให้ลูกเป็นแบบนี้รู้สึกสุดพูดอะไรไม่ออกเหมือนใจสลายแล้วตอนนั้นที่พอมีน้องมายังเรียนต่อไหมคะหรือว่าไม่ได้เรียนแล้วหรือไม่ได้เรียนแล้วค่ะที่บ้านว่าไงบ้างคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อไม่อยู่นะคะคุณแม่ก็มีครอบครัวใหม่ส่วนตัวหนูเองอยู่กับคุณย่าค่ะคุณผู้ชมครับในระหว่างการบันทึกเทปรายการเราได้เชิญคุณย่าของรวงข้าวมาร่วมชมรายการบันทึกเทปด้วยซึ่งรวงข้าวไม่รู้เลยว่าวันนี้คุณย่าของเธอได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจด้วยครับคุณย่าก็รับหนูกลับมาจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านด้วยมาทำงานเก็บเงินแล้วก็ส่งให้ลูกเป็นค่านมคุณย่าก็พร้อมที่จะพร้อมให้จะอบอุ้มค่ะอบอุ้มกันมาตัวลูกก็ให้คุณแม่ดูแลแทนค่ะขออนุญาตถามว่าตอนนั้นที่จุดที่ต้องเลือกเราเลือกลูกแล้วเราเลือกลดตรงนี้เลิกตรงนี้มันใช้วิธีอะไรถึงสามารถเลิกมันได้
ก็ย่าให้ทานยานอนหลับค่ะคือให้มันลืมๆจากตรงนั้นไปใช่ค่ะให้หลับเหมือนคนปกติทั่วไปแล้วเช้าตื่นมาก็กินกาแฟก็ใช้วิธีนี้เลยใช้วิธีนี้ค่ะแล้วความแบบอยากยามันมีไหมตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันหายไปเลยหนูเกลียดไปเลยและหนูก็เลิกกับแฟนหนูด้วยเพราะเขาไม่ยอมเลิกค่ะแล้วตอนนั้นพอเราไม่ได้เรียนเรารอหาเงินใช้ยังไงลูกตอนนั้นค่ะหนูก็ทำงานอยู่ในกิจการร้านอาหารของคุณย่าค่ะ อาชีพหลักๆเลยหนูก็จะเป็นแม่ครัวแต่จริงๆแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเสิร์ฟรับออเดอร์อะไรพวกนี้ค่ะทำได้ทุกอย่างครับแล้วถ้าถามมาจนตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะแม่ครัวค่ะร้านของคุณย่าค่ะว้าวเคยทำอย่างอื่นก่อนที่จะมาทำครัวบ้างไหมลูกแบบไปทำอย่างอื่นก่อนมีบ้างไหมเคยค่ะเคยทำร้านอาหารกลางคืนค่ะเป็นแคชเชียร์คอยเช็คบินค่ะแล้วก็มีร้องเพลงบ้างอุ้ยร้องเพลงด้วยใช่ค่ะเอ้ยแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรคะจะมาโชว์หนังสติ๊กค่ะลูกทำไมคนละมันคนละแนวนะทำไมหักงงขนาดนี้ล่ะคะไปเล่นได้ยังไงคะครูเงาะจำพี่รันที่มาออกมาปีที่แล้วได้ไหมคะหนังสติ๊กเวียดนามหนูเป็นลูกศิษย์เขาค่ะโอ้นี่คือหนึ่งในหนังสติ๊กที่แม่นที่สุดที่เราเคยเจอใช่ถ้าท้าคนยิงหนังสติ๊กเนี่ยโอ้โหต้องท้าสิ่งนี้ครับต้องการให้รันยิงแล้วก็เด็ดหัวเข็มหมุดผมขอใช้คำว่าพี่ซุปโคตรโหดเลยอันนี้โหดเหรอครับผมต้องการให้รันยิงแล้วก็เด็ดหัวเข็มหมุดทั้งสามหัวพร้อมกันในนัดเดียวครับที่ผ่านมาเราดับเทียนถ้ารันพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะหายไปแล้วบ้าไปแล้วเฮ้ยบ้าไปแล้วท่านผู้การครับครับมันไม่เหลือเลยอ่ะเราเห็นพร้อมกันนะฮะนัดแรกนัดแรกนะครับนัดแรกไปหมด3หัวครับจุดยอดไปรู้จักกันได้ยังไงคะเขาเป็นลูกค้าประจำที่ร้านอาหารหนูค่ะแล้วก็เขาก็หยิบหนังสติ๊กมายิงเล่นกันมายิงโชว์ให้หนูดูแล้วหนูเห็นว่าหนังสติ๊กของเขาเนี่ยมันแปลกใหม่มันไม่เหมือนของที่หนูเคยเจอมาแล้วพี่เขายิงแม่นมากหนูก็เลยขอให้พี่เขาช่วยสอนแล้วฝากตัวเป็นลูกศิษย์เขาค่ะครับผมแล้ววันนี้พี่รันมาด้วยไหมคะเนี่ยมาด้วยค่ะโอ้โหเคยไปแข่งที่ไหนยังไงไหมไม่เคยค่ะมาเล่นเป็นงานที่นี่ที่แรกเลยค่ะโอ้โหปกติถ้าจะแข่งก็คือจะแข่งกันอยู่แค่ 3-4 คนตัวอาหารก็จะแข่งกันยิงเล่น อะไรพวกนี้ค่ะดับเทียนยิงกระป๋องยิงเป้าค่ะครับเป็นการซ้อมเอาล่ะแล้วชอบมันเพราะอะไรฮะมันไม่เหมือนใครอะค่ะหนูเป็นเด็กซนๆคนนึงที่ชอบเล่นไม่เหมือนผู้หญิงกับคนอื่นเขาโอเควางเป้าหมายชีวิตในอนาคตด้วยว่ายังไงบ้างเป้าหมายชีวิตในอนาคตของหนูอยากเป็นเจ้าของกิจการร้านของย่าอยากดูแลสานต่อแทนย่าค่ะร้านอาหารอะไรโฆษณาซะหน่อยชื่อส่วนอาหารครัวแม่บุญชูค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ท่าเรือค่ะกาญจนบุรีอำเภอธรรมกาโอเคเมนูเด็ดของร้านนี้คืออะไรแกงป่าไก่ไทยกล้วยดิบค่ะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเลยวันนี้เอามาไหมฮะวันนี้เอามาไหมฮะแล้วได้เอามาย่ามาไหมคะคุณย่ามาไหมคะคุณย่าไม่ได้มาค่ะครับจะฝากคุณย่าทำซะหน่อยไก่ไข่กุ้งโอเคงั้นมาวันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากได้ทุนไปปรับปรุงร้านให้คุณย่าค่ะโอ้ดีจังดีจังแล้ววันนี้เอาให้แม่นนะค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับรวงข้าวสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากที่มารายการครับวันที่พี่รันมาออกหนูก็ได้ดูได้ดูได้ดูนะแล้ววันนั้นเรายิงหนังสติ๊กยังยิงแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยเม่นเพิ่งจะหัดวันนี้เดี๋ยวจะมีโจทย์ท้าทายเขาซึ่งโจทย์ที่ท้าทายอ่ะเป็นโจทย์ที่ครูของเขาพี่รันช่วยออกแบบให้เรียกว่าหนังสติ๊กทริกช็อตเนี่ยครับหนังสติ๊กเวียดนาม
จะต่างจากบ้านเราตรงด้ามจับเขาจะเป็นโลหะใช่แล้วไอ้ลูกที่ใช้ยิงหน้าตาเป็นไงครับแบบนี้ค่ะท่านผู้การครับนี่ครับถ้าเป็นหนังสติ๊กไทยอ่ะจะเป็นดินปั้นใช่อันนี้ดูเขามีความกลมนิดนึงนะข้างในเขามีอะไรไหมครับก็เป็นดินผสมผงเหล็กค่ะโอ้ดินผสมผงเหล็กท่านผู้การครับเราจะท้าอะไรครับพี่หอยคิดว่าคุณจะบอกนะคุณจะให้เขาเนี่ยยิงเทียนแล้วไปจุดไฟแช็กใกล้เคียงมากเพื่อชักเป็นไงมีความใกล้เคียงมากยิงเทียนปุ๊บเทียนมันปุ๊บติดแล้วก็ไปจุดไฟแช็กให้ติดใกล้เคียงครับใกล้เคียงใกล้เคียงมากแต่ไม่ถูกครับพี่แมนครับคุณใช้คำว่าใกล้เคียงใช่ครับกับผมว้ายน้ำการครับสังเกตนะครับว่ามีเทียน2เล่มระหว่างเทียนเนี่ยมีไฟแช็กอยู่รวงข้าวต้องยิงที่ไฟแช็กให้มันแตกครับเพราะมันแตกเนี่ยมันจะมีไอของเชื้อเพลิงเมื่อไปโดนกับเทียน2เล่มเนี่ยจะเกิดประกายเพลิงขึ้นแล้วก็จะทำให้ลูกโป่งนี้แตกครับโอ้ใกล้แต่ว่าลูกโป่งนี้เป็นลูกโป่งที่สูบลมแบบที่ไม่ติดไฟนะครับดังนั้นมันแค่แตกครับแต่ว่าไม่เกิดความสูญเสียแล้วก็ไม่กระจายใดๆนะครับนี่เป็นทริคช็อตความยากคือจากระยะนี้ไปตรงนั้นนะครับการยิงไฟแช็กไม่ใช่เรื่องง่ายรายการให้โอกาสลงข้าว3ครั้งครับเก็บตัวครับพี่คุณครับจุดเทียนได้ครับลงข้าวมีโอกาส3ครั้งนะครับโอกาสครั้งที่1ถ้าพร้อมเชิญได้เลยครับครั้งแรกยิงไปโดนที่ฐานนะครับโดนที่ฐานของไฟแช็กครับตรงนี้ครับถ้าสูงหน่อยเนี่ยโดนเลยครับน้องยิงโดนฐานไฟแช็กครับลงข้าวครับต่ำไปนิดครับโอกาสเล็ก2ครั้งครับโอกาสครั้งที่2เชิญครับดูไม่ทันครับดูไม่ทันครับโอ้โหโอ้โหนี่มันก็มันจะแตกมันบึ้มคือต้องบอกว่าสิ่งนี้คือทริคช็อตนะครับแล้วก็ได้รับการฝึกซ้อมทดลองหลายครั้งแล้วว่ามันควบคุมละอองไฟได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ใครทำนะครับและไม่ควรเรียนแบบนะครับครับภารกิจแรกนี้รวงข้าวผ่านครับทีมงานครับรบกวนครับโอ้โหแม่นมากไม่ทันเห็นอะไรเลยท่านผู้การครับภารกิจสุดท้ายของรวงข้าวน้องจะร้องเพลงให้เราฟังครับอุ๊ยทำไมพี่ตกใจเบอร์นี้ก็ไม่นึกว่าจะได้ฟังเขาร้องเพลงนึกว่าจะมายิงหนังกระติกอย่างเดียวครับมีเพลงด้วยครับมีเพลงด้วยครับครับคือเพลงที่น้องจะร้องเนี่ยเป็นเพลงที่ใกล้เคียงกับชีวิตของเขาชีวิตของเขาที่ผ่านมาครับมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อเขามองไปในชีวิตเข้าใจในชีวิตแต่เขาพบว่าเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่สุขหรือทุกข์เขาจะทำมันอย่างเต็มที่แล้วก็มีสติบทเพลงเนี้ยให้แง่คิดแล้วก็เป็นพลังใจให้กับเขาครับกับเพลงที่มีชื่อว่าชีวิตยังคงสวยงามค่ะจากบอดี้สแลมครับทีมงานครับอุปกรณ์มาเลยครับร้องที่ร้านด้วยไหมครับร้องด้วยค่ะแต่ว่าเป็นร้องแบบส่วนตัวไม่มีอะไรที่มันจะยืนยาวเท่าความคาด
เป็นบทเพลงที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากนะครับชีวิตยังคงสวยงามโดยบอดี้สแลมแล้วก็ขับร้องโดยน้องหลวงข้าวครับคุณนายครับรบกวนนะครับทำไมรวงข้าวเลือกเพลงนี้ครับชีวิตยังคงสวยงามที่เลือกใช้เพลงนี้เพราะว่าชีวิตของตัวหนูนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการดำเนินชีวิตมันจะมีทุกข์มีสุขอะไรบ้างและหนูก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ทำให้มันดีที่สุดหนูจะทำให้ได้และเปลี่ยนปัญหาเพื่อเป็นความสวยงามของชีวิตค่ะเราแก้อดีตไม่ได้ครับแต่เราสามารถจะสร้างปัจจุบันและอนาคตได้ผู้หญิงคนนี้เข้าใจครับแล้วเขาก็เต็มที่กับทุกความรู้สึกในชีวิตของเขาเพื่อตัวเขาเองเพื่อคนในครอบครัวและเพื่อคนที่เขารักท่านผู้การครับวันนี้เราได้ทราบเรื่องราวชีวิตได้รู้จักกับรวงข้าวทั้งสองท่านรู้สึกยังไงบ้างครับรวงข้าวขอบคุณมากๆเลยนะลูกที่หนูกล้าหาญในการที่จะแบ่งปันเรื่องของหนูให้พวกเราฟังในวัยเด็กอ่ะยิ่งถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นที่รักมันจะไขว่คว้าหาความรักเพราะเรารักตัวเองไม่เป็นเราก็เลยไปเกาะใครสักคนที่เขาพอจะเห็นค่าเราอ่ะเพราะเราไม่เห็นในตัวเราเนาะทีนี้ความรักที่เกาะแบบนั้นมันเป็นความรักที่มาจากความกลัวมันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นความยึดเพราะเราขาดอะไรบางอย่างเนาะเพราะถ้าความรักที่แท้จริงมันจะเป็นแบบเนี้ยความรักที่แท้จริงมันจะมีแต่ส่งเสริมสนับสนุนมันมีแต่ทําให้ขึ้นเหมือนความรักของคุณย่าที่มีกับหนูที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะพร้อมที่จะทําให้หนูไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนความรักที่หนูมีกับลูกอันนี้รักแท้ลูกรักแท้ในวันที่เราจะไม่ทําร้ายเขาไม่ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่นั้นคือกูอยากให้ใครก็ตามที่ดูตรงนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าอันนี้เป็นความรักหรือเปล่าเช็คง่ายๆเลยถ้าอยู่แล้วชีวิตของเราดีขึ้นอ่ะอันนั้นน่ะความรักถ้าอยู่แล้วชีวิตของเราพาลงแปลว่าทั้งเราและเขาต่างรักตัวเองยังไม่เป็นวันนี้หนูรักตัวเองเป็นแล้วหนูเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วมันเป็นคุณค่าที่สวยงามมากเลยลูกหนูมีความสามารถทั้งการร้องเพลงการทำอาหารการเล่นหนังสติ๊กเป็นลูกเป็นหลานที่ดีของคนที่หนูรักแล้วหนูก็เรียนรู้จากสิ่งที่หนูผิดพลาดหนูคือทองคำลูกดังนั้นวันนี้สิ่งที่หนูมามันเลยมาเป็นตัวตอกย้ำให้ทุกคนให้เห็นว่าเฮ้ยเราผิดพลาดได้แต่ถ้าเรารักตัวเองมากพอชีวิตยังคงสวยงามเสมอขอบคุณมากๆที่มาวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเรื่องการครับความฝันที่พารวงข้าวมาซูเปอร์เจ็ดครับเขาตั้งใจอยากตอบแทนพระคุณคุณย่าซึ่งเขาก็รู้สึกว่าคือแม่อีกคนของเขาผู้หญิงคนนี้โชคดีครับมีแม่สองคนแม่คนหนึ่งคือแม่ครับแม่คนคือย่าวันนี้ครับอยากมาของบประมาณในการซ่อมแซมร้านให้คุณย่าครับทั้งสองท่านครับก่อนอื่นขอบอกว่าเพลงที่ร้องเมื่อกี้ได้ใจมากๆนะอย่าเลิกร้องเพลงผมว่าถ้าหลวงข้าวยังร้องเพลงอยู่เพลงที่หลวงข้าวร้องอ่ะผมว่ามันจะเปลี่ยนไปด้วยพลังแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับพวกเราสองคนให้ทานฮะรวงข้าวครับพี่ๆเบรกเกอร์ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของรวงข้าวนะครับพี่ๆเบรกเกอร์รู้ว่ารวงข้าวเป็นคนที่เต็มที่กับทุกความรู้สึกในชีวิตของเราและอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากตอบแทนพระคุณคุณย่าเรื่องงบประมาณในการซ่อมแซมร้านคุณย่าไม่ใช่ปัญหาครับพี่ๆเบรกเกอร์ขอมอบงบประมาณให้รวงข้าว40,000 บาทจากรองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์ครับและมีอีกสิ่งหนึ่งที่ซุปว่าจะมีประโยชน์มากเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ดูกระฉับกระเฉงแล้วทีมเราอ่ะเป็นทีมหนังสติ๊กด้วยต้องมีอุปกรณ์สำคัญในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหันไปมองด้านนั้นก่อนครับเดินไปที่จอเลยครับแล้วก็เอามือปิดตาไว้นะครับทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้รวงข้าวจากรองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์ครับไหนชุดใหญ่ครับโอ้จัดให้ชุดใหญ่เลยดีไม่ดีได้ทั้งร้านเลยหลวงข้าวครับหันมามองได้ไหมครับนี่ครับ
มาดูใกล้ๆได้เลยครับมาเต็มนี่คือรองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์ครับใส่สบายแข็งแรงทนทานนะครับลดแรงเสียดทานแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะครับด้วยพื้นรองเท้าผลิตจากยางธรรมชาติสูตรเฉพาะของเบรกเกอร์นะครับทั้งหมดนี้มอบให้รวงข้าวไปใส่เองไปให้ทีมที่ร้านหรือว่าทีมหนังสติ๊กของเราก็ได้นะครับทั้งหมดตรงนี้มอบให้รวงข้าวจากรองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์ครับที่เขาใส่อยู่ก็ใช่นะใช่ใช่คือจะใส่ในการทำกิจกรรมก็ได้อะจะใส่ในการร้องเพลงในการเดินหรือว่ายิงหนังสติ๊กก็ได้มันมีความเท่มีความเท่ในตัวนะครับรวงข้าวครับวันนี้เราผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตและพี่ซุปเชื่อว่าลงข้าวผ่านมันมาได้เพราะว่าในวันที่เราล้มลงเนี่ยมีใครสักคนเนี่ยยื่นมือมาเพื่อพยุงและพาให้เราตั้งตรงได้อีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าลงข้าวอยากจะใช้โอกาสเนี้ยพูดถึงคนที่ดูแลลงข้าวที่ผ่านมานึกถึงใครเป็นพิเศษคุณย่าค่ะลงข้าวรบกวนตรงนี้ครับยืนตรงนี้ลงข้าวครับถ้าหากว่าคุณย่าอยู่ที่กล้องตัวนี้ครับมีอะไรอยากจะพูดกับคุณย่าคุณแม่ของเราเชิญได้เลยครับอยากจะบอกย่าค่ะว่าที่ผ่านมาหนูอาจจะเคยทำไม่ดีทำผิดพลาดมามากและหนูอยากจะขอบคุณย่าที่ในวันที่หนูล้มลงมีย่าที่ดึงมือหนูขึ้นมาค่ะช่วยให้หนูมีวันนี้หนูรักย่ากับแม่นะคะและทุกคนในครอบครัวด้วยค่ะคุณย่าของโรงข้าวครับเก่งมากลูกเก่งมากอ้อมกอดนี้แหละครับที่พาน้องขึ้นมาจากจุดที่น้องอยู่ต่ำที่สุดแล้วก็พาน้องมาอยู่ในจุดที่สูงที่สุดความรักเท่านั้นแหละครับจะสร้างสิ่งนี้ได้ขอบคุณคุณย่ามากนะครับที่วันนี้มารายการแล้วก็ขอบคุณมากที่สร้างเด็กคนหนึ่งขึ้นมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพจากในวันที่เขาอาจจะก้าวข้ามก้าวพลาดก้าวล้มไปเขาเล่าให้เราฟังว่าย่าอยู่เคียงข้างเขาตลอดแรกเริ่มคือหลานแต่ตอนนี้ผมว่านี่คือลูกไหมก็เป็นทั้งลูกทั้งหลานนะคะครับรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับก็รักเขาค่ะย่าอยู่ตรงนี้ละหลวงข้าวอยากจะพูดอะไรกับย่าสบตาย่าแล้วบอกได้เลยหนูรักย่าแล้วหนูก็ขอโทษที่หนูทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดพลาดขออโหสิกรรมหนูรักย่ามากๆค่ะย่าก็รักหนูนะขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มารายการแล้วก็มาสร้างวันที่มีความหมายให้กับรวงข้าวนะครับแล้วก็ขอบคุณรวงข้าวมากที่มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวชีวิตให้กับเราในวันนี้นะครับอัจฉริยะเกินร้อยสาวน้อยหนังสติ๊กของเรานะครับน้องรวงข้าวครับค่ะอุ๊ยๆโปรโมทร้านหน่อยโปรโมทร้านหน่อยโปรโมทร้านหน่อยก็ร้านเราอยู่บริเวณไหนถ้าอธิบายง่ายๆอยู่ใกล้ถนนนะคะอยู่อะไรนะเนี่ยนะถนนแสงชูโตสายใกล้เลยอยู่ติดถนนอยู่ติดถนนแสงชูโตในย่านใกล้อะไรเป็นพิเศษครับใกล้อะไรครับถ้าสวนหลวงร.9ท่าเรือค่ะท่าเรือตรงธรรมกาค่ะธรรมกานะย่านะขอบพระคุณล่วงหน้าครับคุณย่าครับขอบคุณนะครับแวะไปเชียร์กันนะครับเบอร์โทรศัพท์ข้างหน้านี้นะครับสอบถามทางได้นะครับขอบคุณมากครับคุณย่าและรวงข้าวครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณย่าดูยังสาวเลยยังสาวท่านกรรมการครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok อือซุปเปอร์จีออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จีออฟฟิเชียลครับขยายเวลาอัจฉริยะขยายเวลาความฝันโอ้โหเจ๋งเจ๋งเลยล่ะเจ๋ง
าความประทับใจสร้อยชิ้นนี้บางของผมให้น้องแทนสร้อยที่บางเคยขายซุปเปอร์เทนซุปเปอร์ฮันเดรดเวลาใหม่16:45 น.เริ่มเมษายนทางช่องเวิร์กพอยต์